าร่วมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลล่าทีวีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีของใหม่เข้ามานะครับผมบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมสำหรับพี่ก็เฉยๆนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่จะมารีวิวหมัดนะครับผมหมัดฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเฉยๆนะครับผมระดับสำหรับพี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะสำหรับพูดถึงคนที่มีหมัดก่อนนะครับผมซึ่งหลักความเป็นจริงเลยคือหมัดไม่ได้บวกสแต็กอะไรนะครับบวกแค่ความเท่นะครับผมอย่างพี่มีหมัดมังกรทะลวงสวรรค์นะครับผมตัวนี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็หมัดแห่งเสียงเพลงนะครับผมเมื่อปีที่แล้วก็คือฉลองครบรอบ4ปีนะครับผมตัวนี้นะเห็นไหมก็จะเป็นแสงออร่ารอบๆมืออย่างนี้นะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์อย่างนี้กับหมัดทะลวงสวรรค์เนี่ยคือเป็นหมัดมังกรนะก็สวยอยู่แล้วนะครับผมมีเสียงแบบวิงๆกับเสียงถ้าเป็นหมัดเสียงเพลงก็จะดังแบบเหมือนแบบทุ้มๆหน่อยนะครับผมทุ้มๆหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่มีหมัดก็ชิวๆเนาะคือไม่ต้องโหยหาอะไรมากมายนะหรืออยากได้หมัดไฟหมัดน้ำแข็งอะไรก็แล้วแต่คนชอบเนาะเราก็ห้ามไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอรับเพชรสักแป๊บนึงก่อนนะครับผมเพชรมันมาพอดีเลยเนาะก็เก็บไว้นะครับผมนี่เลยเห็นไหมนี่ปีกนกนะครับผมก็คือปืน Amplify นั่นเองนะครับผมก็รับซะหน่อยนะสำหรับคนที่อยากได้แบบพี่ก็เอานะก็คือบอกเลยไปดูหน้าช่องพี่นะครับผมจะมีลิงก์นิดนึงนะครับผมกดเข้าไปเป็นแอปที่สามารถรับบัตรชมนี่แบบฟรีนะครับผมฝากด้วยเนาะสำหรับคนที่จะสุ่มนะไอเทมต่างๆในฟรีฟายนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าหมัดนะครับผมอาจจะเป็นกับดักนะครับผมสำหรับคนที่จะพลาดเข้าไปเล่นนะครับผมซึ่งมันเป็น3โทเค็นใช่ไหม3โทเค็นอันตรายกว่า5โทเค็นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับฮอคอย5ปีนะครับผมซึ่งเรามาดูของข้างในก่อนของรางวัลนะครับผมของรางวัลข้างในนะครับก็จะเป็นทางด้านของมีหมัดนะครับผมหมัดนี่คือมันโชว์เฉยนะคือมันไม่ได้เลยนะครับผมเฮ้ยหรือได้เลยเอ้ยมันแค่โชว์นะครับผมเขาก็ล็อกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีชุดต่างๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งเราจะต้องเก็บโทเค็นทั้งหมด3อันนะครับผมอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเอาเตรียมง่ายๆเลยใครที่อยากได้นะครับ 2,000 เพชรโอเคไหม2,000 เพชรนะพี่ว่าสแตนดาร์ดเลยนะครับผมสำหรับ ID ต่างๆ ID พี่ก็นี่ 2,000 กว่านะครับผมแล้วก็มีไอวอลตอนไหนนะคือไอวอลนี่คืออันเก่านะครับผมก็คือเอามาขายอีกรอบหนึ่งนะครับผมพี่ก็ไม่ค่อยชอบดอกอะไรแบบนี้นะซึ่งเอฟเฟกต์ของมันก็เหมือนหมัดบูย่าเดย์นะครับผมซึ่งจะเป็นสายฟงสายฟ้านิดหน่อยนะครับผมดูดิประมาณนี้นะครับผมแค่เป็นหลุมหมัดหลุมดำจะเท่กว่านี้อีกเลยนะครับผมซึ่งตรีมของฉลองครบรอบ5ปีเป็นจักรวาลนะครับผมซึ่งพี่ไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากเล่นนะครับผมชอบก็จัดเลยนะครับ2,000เพชรนะครับผมหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะแต่พี่คือเฉยๆเลยนะครับผมไม่ได้มีเอฟเฟกต์เวอร์วังอลังการนะครับผมดิเห็นไหมตุ้มเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายสามารถย่อยสลายได้นะครับจากการรีวิวแล้วดีไหมหรอก็สำหรับคนที่ไม่มีมันก็ดีคนที่มีแล้วมันก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับผมมันก็คือแค่หมัดทะลวงสวรรค์ก็เท่อยู่แล้วนะครับผมกับหมัดฉลองครบรอบ4ปีนะครับผมก็สำหรับพี่ก็โอเคแล้วนะครับผมไม่ต้องเอาบางคนบอกพี่โหมีเพชรไม่สุ่มอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเอานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้คิดนะครับผมหรือใครจะเก็บเพชรเอาซองควงก็ได้นะครับผมพี่บอกเลยนะซองควงอัพเวลดีกว่าเยอะนะครับผมพูดตรงๆเลยก็ได้นะครับผมแล้วจากการรีวิวนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วยังมีทางหน้าของตัวละครใหม่ด้วย Justin Bieber นะครับผมเดี๋ยวใกล้ๆวันพี่ทำคลิปให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงเนาะตัวนี้เลยนะครับผมนี่กับ Justin อีกEP นะครับผมเป็นการใช้ EP อีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับผมแล้วก็ยังมีสำหรับคนที่ซื้อชุดสัปดาห์แรกไปนะครับผมตัวนี้จะได้รับเพชรคืนนะครับผม250เพชร150เพชร250เพชรแล้วก็99เพชรนะครับผมก็คือมันจะมีตั๋วทางด้านตั๋วตอนนั้นอะรับมามานะครับผมบอกเลยโคตรคุ้มบอกเลยเหมือนได้ชุดฟรีนะครับผมแล้วก็กิจกรรมเพชรสีม่วงนะครับผมจะเปลี่ยนของรางวัลแล้วนะครับผมวันที่26นี้เองใครมีเยอะก็ดีพี่แลกเคียวมาแล้วนะเห็นไหมแลกเคียวมาแล้วเคียวเท่ๆมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดสายฟรีทุกคนนะที่สนใจนะก็คือแบบเฮ้ยมันฟรีจริงๆนะเว้ยคือฟรีเลยนะครับผมฟรีในฟรีเลยนะครับผมและช่องสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะคืออะไรไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอดูสักนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมกิจกรรมเพชรสีม่วงนะครับผมเดี๋ยวกดให้ไปดูสักนิดนึงดีกว่าหมัดนะครับพูดถึงหมัดนะครับผม3โทเค็นเนี่ย
ตรียมไปเลย 2,000 เพชรนะครับผมมันล็อกไว้แล้วนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับสายฟรีก็มาดูตรงนี้นี่เห็นไหมพี่แรกเคลียร์ไปแล้วเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนกิจกรรมตรงนี้ก็ชิวๆน้องสอนไปหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นทางด้านของแคปซูลตัวละครนะครับผมก็คือวันที่27นั่นเองก็ทำการปั๊มโทเค็นไปก่อนเนาะเวลาแรกก็แลกรวดเดียวเลยนะครับผมจักรวาล นะรอบนี้เป็นตรีมจักรวาลคือพี่คิดว่าปีนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับผมกับการฉลองครบรอบ5ปีเนี่ยเฉยๆมากเลยนะครับผมเฉยๆจริงๆนะคือมันจะยังไงก็ไม่รู้นะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้แล้ววันที่27นะสามารถแลกรับของได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูกันต่อนะแผนที่แคปซูลนะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นแผนที่เนคคอร่านะครับผมซึ่งมันจะมีกระเป๋าอยู่ในนี้ก็คือเราเล่นแผนที่เนคคอร่าไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคไหมเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดออกไปเรื่อยๆวันต่อวันนะครับผมก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสร้างง่างของสกินปืนแคปซูลแคปซูลอาวุธนะครับผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านของแฟชั่นนะครับผมตัวนี้สไตล์แคปซูลนี่คือแจกชุดตัวละครนะครับผมก็คือแจกชุดแฟชั่นเนี่ยหมดเลย4อันแรกนะครับผมประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วส่วนหมัดนะครับใครอยากได้ก็จัดเลยนะครับผมพี่ไม่ได้ห้ามนะแต่คือพี่มีแล้วไงพี่เลยไม่สุ่มนะครับผมแล้วหมัดก็ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรมากมายมีแค่ตอนต่อยนะครับผมก็ถือซะว่าปล่อยผ่านนะเก็บเพชรไปสุ่มทางหน้าของซองขวงอัพเวลดีกว่านะครับผมประมาณนี้เลยก่อนจะไปนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากได้ไอดีฟรีๆนะครับพี่ขอแนะนำเว็บสุ่มนะครับเว็บแจก ID นะครับผมแจกรหัสโซนนะครับผมนี่เลยผมไปแล้วรอกันเลยนะครับผมไปแล้วพี่ขอตัดไปเลยเนาะพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับผมเมื่อ6โมงแล้วเราก็เข้ามาหน้านี้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมและกดไปตรงไหนกดไปตรงแจกรหัสนะครับผมถ้าได้มันก็จะเด้งบึ้งขึ้นมาเลยนะครับแต่พี่ว่าพี่แม่สุดยอดอ่ะได้เว้ยไอดีหลักร้อยเว้ยโปรดตรวจสอบที่กล่องข้อความเห็นปะโอ้โหแบบคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับผมก็เล่นได้นะแต่พี่ขอแนะนำแล้วพี่แอบซื้อแพลตินัมเข้าไปด้วยนะครับผมเห็นปะพี่มี2มีแรงสายฟรีกับแพลตินัมพี่ซื้อไป2แรงนะครับผมก็สามารถเล่นได้เลย7วันนะครับผมก็จะมีรหัสส่งเข้ามาที่กล่องข้อความนะครับผมเฮ้ยดูได้จริงๆด้วยอ่ะดูดิเดี๋ยวมันหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนส่วนคนที่เด้งข้อความขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมมันสุ่มนะครับผมก็คือพี่ซื้อไป2แรงแคปเก็บไว้ก่อนตื่นเต้นซื้อไป2แรงก็คือแรงแพทินัมกับสายฟรีนะครับผมไปดูประวัติก่อนได้นะครับผมโอเคแล้วเราก็เลื่อนเข้ามาดูตรงนี้นะครับผมรหัสกดตรงรูปโปรไฟล์ของเรานี่แก้ไขรูปโปรไฟล์เลื่อนลงมารหัสจะอยู่ตรงไหนเอ่ยเห็นป่าวอยู่ข้างล่างกล่องข้อความนะครับผมนี่เห็นป่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยสามารถเอารหัสตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือมีข้อพิพาทประกันใดก็สามารถติดต่อเพจได้นะครับผมก็มีคนตอบแอดมินตอบตลอดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเล่นได้ทุกคนนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมแรงฟรีแรงแพทินัมแรงโกลแรงแดงนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมอายุมี7วันนะครับผมอายุของแรงที่เราจะสุ่มเนี่ยสุ่มทุกวันสุ่มวันนี้และพรุ่งนี้ก็มาดู6โมงนะครับว่าได้หรือไม่ได้นี่มีให้เลือกเล่นมากมายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับที่ได้มาก็เป็นไอดีนี้นะครับผมติดก้ามทองมาด้วยมีเพชร67เพชรนะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมก็สุ่มเล่นๆไปเนาะสนุกสนานนะครับผมก็ไม่ต้องลงทุนมากหรือใครที่อยากลงทุนแบบว่าอยากได้ ID แพงๆขึ้นครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยแจกรหัสโซนนะแจกจริงนะครับผมนี่เลยพี่ได้มารหัสนี้มาเลยเดี๋ยวขอไปลงแรงก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย